สวัสดีครับคุณชายชาแนลโคโคนัทบอนไซนะครับก่อนจะคอมเมนต์นะครับดูคลิปก่อนนะครับจะได้ไม่เป็นสแปมนะครับผมสแปมเนี่ยถ้ามีเยอะเนี่ยช่องมีสิทธิ์โดนปิดได้นะครับโอเคครับผมมาเข้าเรื่องได้นะฮะที่เห็นอยู่นี่นะครับผมก็เป็นบอนไซมะพร้าวที่ผมเลี้ยงรากในโดยการใช้ไหนะครับก็รดน้ำอยู่นะครับเนี่ยมันมีน้ำอยู่ในก็มีดินนะครับไม่ได้เจาะรูนะครับผมเพราะว่ามันสามารถอยู่ในน้ำได้นะครับรากที่มันแก่ๆเนี่ยมันแช่น้ำแล้วมันไม่เน่าแล้วครับ มันก็ทนได้เนาะคือไหบอนไซต้นนี้นะครับที่ผมเลี้ยงในไหเนี่ยผมเคยทำคลิปไว้นะครับก็ไปดูย้อนหลังเอาเนาะว่าผมทำไว้ตอนแรกไว้ยังไงนะครับตอนนี้ก็เอามาอัปเดตให้ดูนะครับว่าตอนนี้สภาพต้นนะครับเป็นอย่างไรนะครับผมสภาพใบที่มันออกมาเนี่ยมันเยอะมันน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็จะมาจัดการตกแต่งลำต้นนะครับโดยการเอาเลาะกับใบออกนะครับนี่ให้ดูกันรอบๆเนาะเดี๋ยวถ้าแต่งต้นแล้วก็เดี๋ยวจะหมุนให้รอบให้ดูอีกทีนึงอันนี้ก็ดูนี่ดีก่อนโอเคนี่เนาะเอาออกไปแล้วหนึ่งครับแต่นี้ก็อันล่างออกเนาะโอ้ยค่อนข้างจะยากหน่อยระวังหน่อยนะครับตอนกรีดเนี่ยต้องระวังเลยครับระวังมือครับผมแล้วก็ระวังจะเข้าไปโดนเนื้อทั้งในของอันอื่นนะครับวิธีการกรีดเนี่ยผมได้ทำคลิปแนะนำไปแล้วนะครับว่าจะทำแบบไหนนะฮะลองเข้าไปดูย้อนหลังในช่องได้นะครับนี่ยังไม่ออกนะครับ มันยังมีส่วนที่ยังติดนั่นอยู่เราค่อยๆเลาะกันเอาเรียบร้อยครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นพวกนี่ครับพวกกาบพวกอะไรละมันก็ค่อนข้างจะยากหน่อยนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีความชำนาญแล้วก็มันก็จากความยากก็จะเป็นง่ายนะครับถ้าเรามีความชำนาญแล้วครับคือต้องทำบ่อยในส่วนที่บางเราก็ใช้ปลายมีดสั้นๆนะครับในส่วนที่ลึกเราค่อยใช้ปลายใบมีดยาวนะครับอย่าไปดันทุลังใช้ใบมีดยาวนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดนั่งขึ้นมาก็มันจะขาดนะครับ
ออกไปแค่นี้เนี่ยคืออันเนี้ยผมใช้ใบมีดเล็กๆอย่างนี้นะสั้นๆอันนี้เองอย่าไปดันทุลังใช้ยาวนะครับมีสิทธิ์ยอดขาดได้นะครับมันเป็นเก่านะครับก็คงจะเท่านี้พอครับเพราะว่าด้านในเนี่ยใบมันยังใบด้านในเนี่ยมันยังงอกมาไม่เยอะนะครับผมก็เลยยังไม่กรีดด้านในครับอยากให้มันออกมายาวกว่านี้อีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยจะกรีดเยื่อออกนะฮะกรีดเยื่อเพื่อให้ใบมันคลายตัวไวนะครับและการใบมันจะไม่ยาวนะครับผมอ้าวนี่เอาแบบง่ายๆนี่ให้ดูส่งนะโอเคนะครับแค่นี้แต่ส่วนพวกนี้ก็เราไม่ต้องให้เราก็ทิ้งไปเนาะนะครับเนี่ยการทำบอนไซนะครับมันจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานถึงนานมากนะครับมันถึงจะออกมาในรูปแบบที่เราที่ผมทำเอามาให้ดูที่เห็นกันนะครับผมเวลาแบบใช้เวลาแบบก็นานมากนะครับราคามันเลยเยอะไปตามเวลาที่ทำนะครับระยะเวลาที่การทำราคามันจะขึ้นอยู่กับระยะและรูปทรงนะครับสำหรับบอนไซนะครับทุกอย่างเลยครับเหมือนกันหมดเลยทั้งคือทั้งรูปทรงเนี่ยจะบวกกับระยะเวลาที่ใช้เลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดราคาของบอนไซนะครับทุกชนิดนะฮะแต่อย่างเนี้ยมันผมก็ทำเพื่อการศึกษาเนาะเกิดนั่นจริงๆก็ใครต้องการก็ติดต่อมาได้นะครับผมก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนกันนะครับถ้าสนใจมาก็ติดต่อทางมาโดยตรงได้เลยนะฮะแต่เรื่องการขนส่งนี่ผมคงไม่ส่งนะครับแต่ถ้าเกิดแบบว่าถ้ามารับเองเนี่ยโอเคเลยได้เลยนะครับว่าเรื่องการขนส่งนี่ผมไม่สะดวกที่จะขนส่งนะฮะนี่ตรงเนี้ยมันจะมีที่ว่าเลี้ยงในหายเนี่ยผมก็จะเลี้ยงอยู่ประมาณ3ต้นนะครับรวมต้นนี้ครับประมาณ3ต้นนะฮะอีกส่วนอีก2ต้นนั้นก็อยู่ในเป็นแบบไปในรูปแบบคนละอย่างกับที่ผมได้ทำกับตัวนี้นะฮะรูปทรงมันก็จะออกคล้ายๆกันนะครับผมแต่ว่าเรื่องการโชว์เกี่ยวกับใบเกี่ยวกับรากเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่มันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละต้นไปนะครับมันก็สวยงามนะครับในตามแบบฉบับของตัวมันเองเนี่ยครับก็อย่างที่แนะนำไว้นะครับการทำใหม่เนี่ยแมวมือใหม่จะเริ่มทำเนี่ยให้ใช้มะพร้าวแกงก่อนนะครับเพราะว่ามะพร้าวแกงเนี่ยมันมีราคาถูกและหาง่ายนะครับอย่าเพิ่งไปใช้มะพร้าวน้ำหอมเลยนะครับอย่างเนี้ยจะผมยกตัวอย่างให้ดูนะอันนี้ผมใช้มะพร้าวน้ำหอมนะครับตรงเนี้ยนี่เห็นไหมคือยอดมันเสียหายนะครับนี่มันไม่งอกแล้วสมมุติผมซื้อมาเนี่ย50บาทสมมุตินะอันนี้คือเป็นการสมมุตินะครับสมมุติผมซื้อมา50บาทเนี่ยแล้วมันตายไปเนี่ยผมเสียหายไปละ50บาทแล้วอย่างเป็นมะพร้าวแกงอย่างนี้นะครับมะพร้าวแกงเนี่ยฮะผมซื้อมา5บาทแต่ผมได้ประสบการณ์ตรงนี้จากตรงนี้เยอะอันเนี้ยกว่าผมจะได้ประสบการณ์เนี่ยผมต้องเสียไปเท่าไหร่นะครับแต่อันเนี้ยได้มาก็แล้วแต่ครับ5บาทเสียไป5บาทได้ประสบการณ์5บาทซื้อประสบการณ์อันนี้50บาทซื้อประสบการณ์นะครับมันต่างกันนะครับผมเลยต้องแนะนำให้มือใหม่นะครับใช้มะพร้าวแกงนะครับผมดีที่สุดให้เราแบบว่ามีความชำนาญมากก่อนนะครับคอยใช้มะพร้าวน้ำหอมนะครับผมโอเคครับผมนี่แหละก็มาแนะนำเล็กๆน้อยๆท้ายคลิปนิดหน่อยครับ
ก็คลิปหน้าก็ติดตามกันนะครับผมผมจะทำอะไรก็ฝากตามดูกันนะครับผมให้กำลังใจกันขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มานะครับผมขอบคุณครับคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้แล้วครับคลิปหน้าจะมีอะไรก็หรืออยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาดูนะครับถ้าผมทำได้ผมทำให้ดูนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ